จนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพูดแล้วหมายถึงใครรีดไถเงินถึงเตียงทำเอาแฟนๆแห่ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากสำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังออกมาโพสต์ประกาศยกสมบัติและทรัพย์สินทั้งหมดให้กับน้องยูจินลูกสาวแล้วก็ยกให้ลิลลี่น้องสาว 10% ขณะที่ยิวฉัตรมงคลสามีของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นยังได้ออกมาโพสต์บอกลาเงิน5ล้านที่ตั้งใจเก็บไว้เพื่ออนาคตของลูกสาวแล้วก็ฟาดเดือดถึงคนที่มารีดไถเงินเจนนี่ถึงบนเตียงจนคนสงสัยว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือไม่ล่าสุดค่ะวันที่3เมษายน2567ในช่วงที่เจนนี่ไลฟ์สดขายของก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้โดยเจ้าตัวได้บอกว่าต้องพูดเพื่อให้เรื่องจบไม่งั้นก็จะไม่จบมันเจ็บแต่มันจบใครอาจจะบอกว่าไม่น่าเอาเรื่องครอบครัวมาพูดแต่ตนต้องพูดหรือคนที่บอกว่าตนสร้างกระแสถ้าอยากสร้างกระแสจริงๆคงโพสต์ไปนานแล้วเป็นปีๆแล้วแต่ก็ไม่อยากลงรายละเอียดดีเทลมากเพราะไม่อยากให้บอบช้ำช้ำใจกันมากแต่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าต่อไปนี้ไม่มีแล้วต่อให้มีก็จะไม่ช่วยเหลือใครแล้วแต่ถ้าวันนั้นไม่ช่วยรบกวนทุกคนเป็นพยานให้เจนนี่ด้วยว่าเจนนี่ทำดีที่สุดแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงในครอบครัวทุกคนเจนนี่ยังรักเหมือนเดิมเสียใจเรื่องเงินก็ส่วนหนึ่งแต่เงินไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่เสียใจที่สุดก็คือเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์เป็นเรื่องของสภาพจิตใจและอะไรหลายๆอย่างให้มันจบแค่ตรงนี้